ญาตข้ามไปก่อนจากนู้นนะพี่หญิงนะคะพี่หญิงวันนี้มาส่งหม่อมในครั้งสุดท้ายได้นี่กล่าวลาอะไรก็มีคำพูดเยอะจริงๆก็สวดมนต์ตั้งแต่เมื่อคืนอุทิศส่วนกุศลให้หม่อมไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่จำได้ก็พูดแค่ว่าเราจะเป็นนักแสดงที่ดีคำสอนอะไรของหม่อมที่พี่จำได้สอนใจได้คะหม่อมเคยสอนไว้ท่านนึกได้วันนี้เลยก็คือธรรมดาของโลกก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปค่ะแต่วันนี้ก็มันก็เป็นรูปธรรมที่หม่อมก็ยังสอนเราจนวินาทีนี้ต่อไปวิธีการสอนคุณครูนี่สอนให้กับศิษย์ยังไงบ้างครับเรื่องการแสดงยังไงนะลูกขอโทษจริงๆค่ะคุณครูนี่สอนการแสดงเรายังไงบ้างครับต้องบอกว่าสิ่งที่หม่อมสอนพี่นะคะก็คือไม่เฉพาะเรื่องการแสดงแต่ก็เป็นเรื่องของชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะเรื่องของการใช้ชีวิตทุกอย่างนะคะแล้วก็หม่อมสอนให้เป็นคนมองโลกให้กว้างแล้วก็เปิดรับคนทุกคนอย่างที่เขาเป็นสิ่งที่หม่อมสอนเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาในงานทุกๆชิ้นของหม่อมนะคะแล้วก็ผลงานชิ้นสุดท้ายของหม่อมก็คือ Six Characters หรือว่ามายาพิศวงเนี่ยค่ะก็สะท้อนออกมาเป็นคำสอนสำหรับนักแสดงแล้วก็คนที่ทำงานในวงการได้ดีที่สุดนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็คือการมองโลกที่เป็นก็จะเป็นข้อคิดที่ผู้ชมที่ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานในวงการนี้ก็จะได้รับด้วยนะคะให้เราเข้าใจโลกว่าในความเป็นจริงเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็การที่เราต้อง อยู่ในแต่ละบทบาทมันก็เหมือนเราสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆเช่นกันนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วแก่นของตัวเราคือเราเป็นอะไรเราทำอะไรเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะคะก็ถ้าถามที่ผลงานชิ้นนี้ก็คือสะท้อนสิ่งที่หม่อมอยากจะบอกที่สุดที่คิดว่าอยากจะฝากไว้ให้ทุกๆท่านถ้ามีโอกาสนะคะก็ไปชมนะคะเพราะว่าได้อ่านหลายๆข้อความที่หลายๆท่านเขียนว่าอยากที่จะมีโอกาสได้มาเรียนกับหม่อมหรือว่าได้รู้จักหม่อมเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสนะคะหม่อมเคยพูดกับพี่ว่าต้องเด่งเราเหนื่อยเราไม่อยากทำหนังแล้วเหนื่อยจังเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เราทำงานด้วยเราก็ผิดหวังแต่พี่ก็ฟังหม่อมนะคะหม่อมก็พูดว่าเราสอนเนี่ยเรามีความสุขกว่าเยอะเราสอนนักเรียนในด้านต่างๆเนี่ยค่ะทั้งกำกับทั้งการแสดงเนี่ยเราก็มีความสุขสอนอยู่กับบ้านพี่ก็กราบเรียนหม่อมว่าหม่อมขาหม่อมอย่าหยุดทำหนังเลยเพราะว่ามันคือการได้สองคนเป็นวิทยาทานให้กับคนในหมู่มากจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้หม่อมก็จะไม่มีโอกาสได้ทำภาพยนตร์เพื่อสอนในวงกว้างอีกแล้วนะคะเรายังมีโอกาสทันที่จะได้ไปเรียนรู้นะคะจากสิ่งที่หม่อมสอนมันไม่ใช่เฉพาะวิชาของ
ศิลปะการละครอย่างเดียวแต่มันคือความเป็นจริงของมนุษย์จริงๆที่จะทำให้เราหันมามองตัวเองหันมามองคนรอบตัวเราแล้วก็รู้จักมนุษย์มากขึ้นค่ะก็เพราะฉะนั้นพี่คิดว่านี่ก็จะเป็นสิ่งที่หม่อมปรารถนาเป็นสิ่งสุดท้ายว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่หม่อมอยากจะทิ้งไว้เป็นมรดกในแง่ของพี่ต้องเหลืองเองบทบาทที่ได้รับค่อนข้างที่จะแตกต่างและยากมากเขาเคยถามหม่อมว่าทำไมถึงเลือกเราหรือเขาเคยให้คนเนี่ยไปว่าทำไมถึงเลือกเรามาเล่นในภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่หม่อมเลือกว่าจะให้พี่รับบทบาทเป็นอะไรอะค่ะพี่ไม่เคยถามว่าทำไมหม่อมถึงเลือกให้มารับบทบาทนั้นๆไม่เคยถามนะคะพี่มีแต่เมื่อหม่อมเลือกแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่ถือว่ามันเป็นโชคดีมากๆของพี่นะคะที่ได้มีโอกาสเป็นตัวละครที่หม่อมเลือกหลากหลายมากๆเลยตั้งแต่แม่เล้าเนาะไปจนถึงเป็นเชื้อพระวงศ์อย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างจะต่างพอสมควรแต่ว่าพี่คิดว่ามันคือการที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ทางความคิดแล้วก็การเข้าไปสัมผัสกับการเป็นบุคคลต่างๆที่แตกต่างกันมากๆซึ่งหม่อมอยากจะให้พี่ได้มีประสบการณ์ตรงนั้นค่ะอย่างหญิงนะหม่อมช่วยปลดล็อกการแสดงเราอย่างไรบ้างจะเป็นอาจารย์คนแรกทางด้านการแสดงเพราะว่าหญิงก็เป็นนักร้องมาก่อนก็หญิงว่าปลดล็อกทางความคิดแหละเป็นเหมือนหม่อมเขามาขยับให้เราเข้าใจในเรื่องของการแสดงแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นเวลาเราเรียนกับหม่อมก็จะไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องตัวละครอย่างเดียวเราจะมองชีวิตมองโลกในช่วงเวลาหนึ่งเป็นตัวละครไปเลยก็เรียกได้ว่าทุกวันนี้ที่เรายังมีงานในวงการยังมีคนจ้างมันก็เป็นผลพวงจากสิ่งที่เราได้มาจากหม่อมทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงด้วยค่ะการใช้ชีวิตเป็นบุคคลคนนึงมีหน้าที่เป็นลูกเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงว่าหม่อมเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนนึงเป็นมากกว่าครูสำหรับหญิงครับการที่ทั้งสองท่านมารับทราบอาการของหม่อมของเราเคยคุยกันเนาะก็ของหญิงรู้ประมาณต้นปีของพี่ตองน่าจะก่อนหญิงคือพี่อยู่ในกองถ่ายเนาะคะ Six Character ก็จะทราบอาการมาเรื่อยๆแล้วก็พี่ก็เข้าไปที่บ้านอยู่ตลอดจนกระทั่งวันที่เข้าโรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นวันแรกที่มาโรงพยาบาลก็คือเป็นวันที่พี่เข้าไปที่บ้านแล้วก็ไม่พบใครก็โทรหาน้องผู้ช่วยหมอก็ได้ทราบว่ามาที่โรงพยาบาลแต่ณตอนนั้นยังไม่สะดวกที่จะให้มาโรงพยาบาลวันนั้นก็เป็นวันที่พี่ไม่ได้ตามไปที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ตามไปที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลขอบคุณนะคะ